สวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะฮะมีหรือยังสวัสดีครับเราสู่กันฟังนะฮะอ้าวเป็นยังไงมาหรือยังผมยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวเนี่ยไหนฮะมีไหมขึ้นหรือยังลำดวนดูสิขึ้นหรือยังลำดวนดูสิขึ้นหรือยังไหนเอ้ผมไม่เห็นความลำดวนดูสิอ้าวน่าจะได้แล้วนะฮะไปเก็บมาไปเก็บมากระดาษตกโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่เห็นหน้าลำดวนนี่บ่นกันใหญ่เลยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับเล่าสู่กันฟังนะฮะมาพร้อมกับหน้ากากลำดวนนะฮะลำดวนลำดวนโอ้ทางเดียวที่เราไม่อยู่หน้าได้ก็คือต้องถืออะไรไว้อย่างนี้ใช่ไหมนานิ่งมากนี่ฮะเป็นยังไงบ้างเหมือนเขาจะไม่ค่อยสบายช่วงนี้จะซึมๆนะฮะอากาศร้อนมากหรือเปล่าก็ไม่รู้กลางวันก็เอาแต่เอนกายพอตกค่ำก็วิ่งเล่นกับผัวเอาวิ่งเล่นกับสามีนะฮะแล้วพอเสร็จสับก็มาเอนกายอยู่เหมือนเดิมแต่ดูซึมๆผิดปกติอยู่เหมือนกันไม่รู้เป็นอะไรนะฮะอ้าวเป็นยังไงอ่ะใจเย็นใจเย็นนิ่งหน่อย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 วันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็สบายสบายกันนะฮะบางท่านอาจจะไปพักผ่อนยังไม่ได้กลับบ้านนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะติดตามผมกับลำดวนได้เล่าสู่กันฟังได้ทาง Facebook Live ที่ว่านี้เนี่ยนะฮะวันนี้ข่าวๆเรื่องราวก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องต่อเนื่องสักมากกว่าเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะฮะอ้าวลำดวนยิ้มหน่อยเขาบอกมาลำดวนยิ้มหน่อยนะครับนี่ฮะให้เห็นหน้าเห็นตากันก่อนนะครับสักพักหนึ่งผมก็จะได้สรุปเรื่องให้ฟังว่าวันนี้น่าจะมีเรื่องอะไรที่อยู่ในความสนใจนะฮะแล้ววันนี้คงใช้เวลาสั้นๆนะครับไม่มากนักนะฮะมาช้าสักนิดหนึ่งนะฮะก็บอกให้ถอดหน้ากากไหนหันไปทั้งหมดนี่นะฮะดูฮะนี่ถ้ากลางคืนนี่แผ่วมาอย่างนี้เป็นหมาผีแล้วนะเนี่ยฮะหนังเขาเยอะย่นวันนี้คงได้ดูคลิปนะฮะที่มีการเผยแพร่กันออกมาเป็นคลิปรถปิกอัพนะฮะบรรทุกไม้บรรทุกอุปกรณ์เข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งแบบลัดเลาะเรียกว่าเป็นฟาสแปดเลยคนที่นำคลิปมาโพสต์บอกว่าอย่างนั้นนะครับเป็นฟาสต์8เลยที่ผมก็แชร์ให้ได้ดูกันก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วล่ะก็เป็นที่ฮือฮานะครับว่าตอนแรกเป็นคลิปมาจากไหนอะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะสุดท้ายเป็นคลิปจากกล้องของตำรวจเองเนี่ยแหละฮะที่ติดตามไล่จับกุมนะครับหนีตำรวจอยู่นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ22มีนาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงนะครับถ้ายังไม่ได้ดูเดี๋ยวย้อนกลับไปดูได้นะฮะที่ผมแชร์ตอนนี้คนดูไปน่าจะหลายล้านแล้วล่ะตอนนี้นะฮะเพราะเป็นคลิปที่น่าตื่นตระหนกตกใจอยู่เหมือนกันน่ากลัวจริงๆฮะขณะที่ตกลงว่าเป็นคลิปที่กล้องของตำรวจติดตัวนี่แหละถ่ายเอาไว้บางคนถึงตอนแรกตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะฮะว่าเอ๊ะทำไมตามได้เก่งขนาดนี้หมายถึงว่าคนที่มีกล้องเนี่ยแล้วก็ตามถ่ายเนี่ยนะฮะสุดท้ายเป็นตำรวจที่ไล่จับสุดท้ายเป็นตำรวจที่ไล่จับตกลงเหตุการณ์เนี่ยเกิดวันที่22มีนาคมประมาณเที่ยงนะครับ
คนขับรถคันนี้เนี่ยนะชื่อนายประทีปเทพมงคลอายุ25ปีเป็นคนจังหวัดแพร่ขับรถกระบะฟอร์ดซึ่งขับรถเลียบถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออกนะครับจนมาถึงด่านของตำรวจที่สน.บางชันตั้งเอาไว้บริเวณหน้าหมู่บ้านเคซีนะฮะเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีพิรุธก็เลยเรียกตรวจคนขับก็เร่งเครื่องหลบหนีไปตามทางนะครับที่ปรากฏในคลิปนั่นแหละก็คือมุ่งหน้าออกถนนเมอร์เตอร์เวย์ช่วงสนามบินสุวรรณภูมิตลอดทางก็ชนรถที่วิ่งอยู่บนถนนน่าจะมากกว่า15คันนะฮะมันบางคันดูเหมือนเฉียดแต่จริงๆนะมันไม่เฉียดมันชนนะฮะจนกระทั่งถึงกม.20คนขับได้เลี้ยวออกจากมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าไปทางถนนอ่อนนุชแต่ได้มีเจ้าหน้าที่ตั้งด่านสกัดบริเวณแยกไฟแดงก็เลยตัดสินใจกลับรถบริเวณเกาะกลางถนนแล้วก็ไปชนเอากับโตโยต้าอินโนวาสีขาวที่ขับมาจากฝั่งตรงกันข้ามเป็นภาพสุดท้ายของคลิปนั่นเองเนี่ยนะฮะจนได้รับความเสียหายแล้วก็ไปต่อไม่ได้นี่ฮะเรียกว่าหนีกันเนี่ยถ้านับดูทั้งหมดเนี่ยร่วม10กิโลเลยนะครับคลิปที่ปรากฏอยู่ในสื่อออนไลน์เป็นกล้องติดตัวของตำรวจที่เข้าพยายามจะไล่จับกลุ่มนะครับเบื้องต้นเนี่ยตำรวจพบว่าเสพยาบ้ามาจึงกลัวความผิดขับรถแหกด่านนะฮะเจ้าตัวรับสารภาพตำรวจทางหลวงสำนักงานตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ8แจ้งข้อหากระทำความผิดพรบจราจรและข้อหายาเสพติดนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันพุธนะครับก็นำตัวฝากขังที่ศาลมีนบุรีตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะครับและขณะนี้เนี่ยมีคนมาแจ้งความนะฮะแจ้งความนั่งดีๆมีคนมาแจ้งความนะฮะว่ารถได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้กับตำรวจทางหลวงแล้วอย่างน้อย9คันนะครับคาดว่าจะมีมากกว่านี้นะครับทางผู้บังคับการตำรวจทางหลวงก็ฝากแจ้งด้วยนะฮะว่าผู้เสียหายที่ถูกรถชนมาในระหว่างทางนะฮะก็ให้มาถ้าไม่ได้ถูกชนบนมอเตอร์เวย์ให้ไปแจ้งความกับสน.ท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับนี่ฮะก็เสพยาเสพติดนะครับแล้วก็หนีตำรวจอย่างที่เห็นนะฮะก็ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครั้งนั้นก็เสพยาบ้าจำได้ใช่ไหมครับที่หนีตำรวจเข้าไปที่ทองหล่อเอกมัยชนดะไป20รถ4ล้อเนี่ย26คันคือเก๋งเนี่ยนะฮะแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก2คันคงจะจำได้แถวทองหล่อครั้งนั้นก็เสพยาบ้าแต่อ้างว่าเสพยาบ้าแล้วไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแต่ที่เกิดเพราะว่าเครียดที่สาวแฟนสาวไปมีแฟนใหม่ครั้งนั้นก็น่ากลัวนะฮะที่พอจนมุมตำรวจยิงยางยังไม่หยุดเลยนะฮะจนน้ำมันหมดพดรถ6ล้อคงจำได้ถึงหยุดแล้วก็วิ่งหนีชาวบ้านช่วยกันจับได้แล้วลุมประชาทันอันนั้นครั้งก่อนนะฮะอันนี้ล่าสุดเนี่ยเป็นกรณีของรถปิกอัพขนอุปกรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละเหตุการณ์เกิดขึ้นวันพุธนะฮะก็แปลว่ายาบ้าเนี่ยมันมีอิทธิฤทธิ์กรณีขับรถแล้วก็เป็นการขับรถคุ้มคลั่งนะฮะอย่างน้อยก็2เหตุการณ์แล้วเท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะเรียกว่าตะลุยดะเลยนี่คือเรื่องของยาบ้าโดยแท้นะฮะเขาบอกว่าเขาหนีตำรวจเพราะเสพยาบ้ามาอ่ะไปเรื่องอะไรกันต่อนะฮะนี่ฮะตอนนี้สวัสดียามดึกทักทายกันนะครับระหว่างนี้ก็แจ้งกันสักนิดหนึ่งนะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยเสร็จสับก็ช่วยกันกดไลค์กด follow แล้วก็กดแชร์ด้วยนะฮะจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะฮะเผื่อท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะฮะอาจจะไม่ได้ติดตาม Facebook หรือไม่ได้ใช้ Facebook ลูกหลานก็ช่วยกรุณาบอกต่อท่านนะฮะเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเล่นกันง่ายๆนะครับจะได้มีโอกาสเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็มีโอกาสที่จะพูดคุยกันเนี่ยนะฮะลำดวนดูตอนจบของกาบเทพหันษาเนี่ยหันไปดูตอนจบของกาบเทพหันษาว่ากันต่อนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งวันนี้อาจจะน่าตนกตกใจหน่อยก็เกิดขึ้นตอนบ่ายนะครับบริเวณหน้าสนามมวยลุมพินีใหม่ซึ่งอยู่ตรงรามอินทราใกล้ๆที่จอกหลักสี่ตรงนี้เนี่ยนะฮะกลางวันแสกๆเลยนะฮะเป็นประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคของสนามมวยซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการตัดสินนั่นเองเนี่ยนะฮะขับรถมาจอด
แล้วปรากฏว่ามีคนร้าย2คนนั่งมอเตอร์ไซค์มาดักรออยู่เนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายคนหนึ่งก็เดินเข้าไปเอาไม้เข้าไปตีหัวนะฮะจนนายสนามมวยท่านนี้ประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคชื่อคุณอุดมดีกระจ่างอายุ59ปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บเลือดอาบเลยนะฮะรปภ.ชื่อคุณต้นนะครับชื่อคุณต้นพยายามจะเข้ามาห้ามนะฮะชื่อนายอนุชาปทุมมาปรากฏว่าคนร้ายอีกคนหนึ่งที่มาดักรออยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วเอาปืนเข้ามาจ่อยิงคุณอนุชาปทุมมารปภ.ของสนามมวยลุมพินีรามินทราเข้าที่หน้าอกนะฮะแล้วก็เสียชีวิตก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์อุกอาจจริงๆมวยเนี่ยจะเริ่มต่อยกันที่สนามมวยลุมพินีวันนี้ก็สี่โมงเย็นนะฮะบ่ายโมงก็เกิดเหตุการณ์ลูกสาวของผู้บาดเจ็บนะฮะลูกสาวของคุณอุดมดีกระจ่างซึ่งเป็นประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคของสนามมวยลุมพินีเป็นคนเล่าให้ฟังนะฮะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนเองก็นั่งรถมากับพ่อเนี่ยเป็นประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคขับรถกระบะอีซูซุตัวเองก็ติดรถมาด้วยเพื่อจะมาเปิดร้านขายน้ำปั่นระหว่างนั้นพ่อลงจากรถระหว่างยืนอยู่มีคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์แบบผู้ชายฮอนด้าเว็บใส่หมวกกันน็อกสังเกตเห็นว่าเหมือนมาดักรออยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้วก็ขับรถมาจอดจากนั้นหนึ่งในสองคนเดินถือไม้กระบองมาตีคุณพ่อระหว่างนั้นรปภ.ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเห็นเข้าก็เข้ามาห้ามก็เลยถูกคนร้ายอีกคนหนึ่งซึ่งคล่อมอยู่บนมอเตอร์ไซค์เดินเข้ามายิงใส่นายอนุชารปภ.จนกระทั่งล้มลงแล้วก็หลบหนีไปนะฮะก็เป็นที่คาดการว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคของสนามมวยลุมพินีรามินทราของผู้บาดเจ็บหรือเปล่านะฮะแต่อย่างที่บอกนะครับเกิดขึ้นในท้องที่สน.บางเขนเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะอุกอาจนะฮะแล้วก็มีวงจรปิดเห็นหน้าเห็นลักษณะของคนร้ายอันนี้ก็พิสูจน์ฝีมือของตำรวจนะฮะว่าจะจับตัวคนร้ายได้รวดเร็วขนาดไหนอย่างไรนะฮะนี่ฮะลำดวนมาเพื่อกินหรือเปล่ามาเพื่อเห็นนะฮะคือตอนนี้ถ้าไม่เอามาเนี่ยไม่เอาขึ้นมาด้วยเขาก็ผมอาจจะถูกต่อว่านะฮะแต่ถึงเวลาเขากระโดดขึ้นมาเองนะฮะขึ้นมานั่งรอเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเรียกเล็กน้อยกระโดดขึ้นมาแล้วหลังๆเนี่ยตรงที่นั่งนี่กลายเป็นที่นอนไปด้วยละคือบางทีไม่ยอมลงนี่ฮะอ้าวลำดวนมองนี่มองทางนี้มองกล้องนี่ลำดวนมองกล้องนี่เห็นไหมนะช่วยเล่าไหมอ่ะให้ขนมก็ได้อ๋อแล้วก็เรื่องเข็มขัดนิรภัยนะฮะตกลงในทางปฏิบัติก็ออกมาแล้วนะฮะค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควรวันนี้นะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา44นะครับกำหนดให้มีการปรับปรุงแก้ไขพรบ.รถยนต์นะครับที่จะต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างไรและผู้โดยสารทุกที่นั่งจะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยอย่างไรแล้วก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่ามันก็เท่ากับการจำกัดจำนวนคนที่นั่งโดยสารไปโดยปริยายด้วยนะฮะตามจำนวนเข็มขัดเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเอาข้อแรกก่อนเลยนะฮะหลายท่านก็ถามเข้ามานะครับว่าเริ่มมาคับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่และจะจับกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะข้อแรกบังคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจาส่วนจะจับเมื่อไหร่จะเริ่มจับกุมแบบไม่มีการตักเตือนอีกเนี่ยนะฮะ5เมษายนเป็นต้นไปนะครับ5เมษายนเป็นต้นไปครับตกลงเริ่มจับ5เมษายนวันนี้มีการแถลงร่วมกันของหลายหน่วยงานนะฮะระหว่าง21ซึ่งประกาศบังคับใช้ถึง4เมษายนหมายถึง21มีนาถึง4เมษายนทุกหน่วยงานจะประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดตามคำสั่งมาตรา44ที่ว่านี้และถ้าเจ้าหน้าที่พบเห็นผู้กระทำผิดจะเป็นการแจ้งเตือนก่อนจะยังไม่จับกุมปรับตามกฎหมายนะฮะ21ถึง4เมษายนก็แปลว่าประมาณสัก15วันนะครับจนกระทั่งวันที่5เมษายนเป็นต้นไปถึงตอนนั้นจึงจะไม่มีการแจ้งเตือนจากตำรวจอีกแล้วนะครับจะจับกุมแล้วก็ปรับตามกฎหมายทันที
เพราะถือว่าได้มีการแจ้งเตือนไปแล้วเนี่ยนะเรื่องนี้ตำรวจจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายหลักนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงคนในรถเองนะฮะนี่ฮะข้อต่อมาที่ถามว่าค่าปรับเนี่ยเท่าไหร่นะครับจะมีใน2 ส่วนด้วยกันนะฮะถ้าเป็นกรณีรถโดยสารสาธารณะซึ่งจะถูกควบคุมโดยกรมขนส่งทางบกด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกทางบกบอกนะฮะฟังดีๆนะฮะอัตราค่าปรับของผู้ที่ไม่รัดเข็มขัดนิรภัยถ้าเป็นไปตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะฮะผู้ประกอบการจะถูกปรับ 50,000 บาทก็แปลว่าเจ้าของคิวเจ้าของวินทั้งหลายนั่นแหละนะฮะผู้ประกอบการจะถูกปรับ 50,000 บาทคนขับและผู้โดยสารปรับ 5,000 บาทคนขับและผู้โดยสารปรับ 5,000 บาทฟังดีๆนะฮะถ้าเป็นกฎหมายตามพรบจราจรซึ่งตำรวจรับผิดชอบรถโดยสารสาธารณะจะถูกปรับ 1,000 บาทนะฮะอะไรเนี่ยนั่งๆๆลำดวนลำดวนนั่งดีๆหันตูดมาทำไมลำดวนนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆลำดวนจะลงไปดูการประเทศผันสาเหรอนั่งดีๆพอละนอนก็ได้นอนนอนนอนไปโอ้โหมาเกาอยู่ตรงนี้เป็นอะไรไหมคุณวันนี้นะพอละอ่ะลงลงลงถ้างั้นลงไปถ้างั้นลงไปโอ้โหเกาหนักเลยวันนี้ฮะถ้าเป็นกรณีพรบจราจรที่ตำรวจรับผิดชอบนะฮะฟังดีๆนะฮะรถโดยสารสาธารณะจะถูกปรับ 1,000 บาทรถยนต์ส่วนบุคคลปรับ500บาทตีความอย่างนี้ก็แปลว่าถ้ากรณีของขนส่งนะฮะกรณีของขนส่งผู้ประกอบการก็แปลว่าเจ้าของวินรถตู้พูดง่ายๆอย่างนั้นนะฮะเจ้าของรถร่วมนะฮะกรณีเป็นรถร่วมระหว่างจังหวัดซึ่งจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยนะฮะจะถูกปรับ 50,000 บาทเรียกว่าผู้ประกอบการคนขับและผู้โดยสารปรับ 5,000 บาทกรณีขนส่งจับนะฮะส่วนกรณีกฎหมายพรบจราจรซึ่งตำรวจรับผิดชอบเนี่ยถ้าเป็นรถโดยสารสาธารณะเช่นรถตู้นะเช่นรถแท็กซี่ปรับ 1,000 บาทนะครับถ้าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลปรับ500บาทนะอันนี้ที่เขาแถลงออกมาหลายท่านก็คงสนใจนะฮะว่าถ้ามีความผิดเนี่ยปรับอย่างไรท่านี้ผมพยายามจะไล่รายละเอียดนะครับว่ากรณีการจับกลุ่มเรื่องของคนขับกับคนนั่งกรณีรถโดยสารเนี่ยนะฮะใครจะเป็นคนโดนปรับนะฮะโดยหลักการเจ้าหน้าที่เขาชี้แจงอย่างนี้นะครับโดยหลักการเขาชี้แจงว่านี่ฮะเดี๋ยวผมหานิดนึงนะครับอ้าวจะลงก็ลงโดยหลักการนะฮะเดี๋ยวหานิดนึงครับนี่ฮะอ๋อนี่ฮะรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รถตู้หรือรถทัวร์จะต้องแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัยก่อนรถออกหรือต้องติดป้ายแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางถ้าระหว่างการเดินทางตำรวจพบเจอคนในรถไม่คาดเข็มขัดจะเรียกปรับทั้งคนขับและผู้โดยสารนะฮะเว้นแต่คนขับได้ยืนยันว่าได้แจ้งต่อผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยแต่ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติก็จะปรับเฉพาะผู้โดยสารตำรวจจะใช้ดุลพินิจโดยที่ดูเจตนาเป็นหลักของนึกออกนะฮะฟังดีๆนะฮะกรณีรถโดยสารสาธารณะจะเป็นรถแท็กซี่รถตู้หรือว่ารถทัวร์จะต้องแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัยก่อนออกรถหรือต้องติดป้ายแจ้งเตือนให้รัดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางถ้าระหว่างการเดินทางตำรวจพบเจอคนในรถไม่คาดเข็มขัดจะเรียกปรับทั้งคนขับและผู้โดยสารเว้นแต่คนขับยืนยันว่าได้แจ้งต่อผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดแล้วแต่ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติก็จะปรับเฉพาะผู้โดยสารตำรวจจะดูเจตนาเป็นหลักนะฮะผ
ราะฉะนั้นบังคับใช้จับเลยเนี่ย5เมษาโทษแบบบอกไปแล้วนะฮะขณะที่รถ2แถวกับรถ3ล้อเครื่องหรือตุ๊กๆจะไม่มีการบังคับให้รัดเข็มขัดนะฮะอ้าวเฉพาะ3ล้อเครื่องตุ๊กๆนะฮะกับรถ2แถวจะไม่มีการบังคับให้รัดเข็มขัดแต่จะมีมาตรการอื่นออกมาบังคับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแทนเช่นการบังคับเรื่องลดความเร็วและการติดตั้งราวกั้นเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยนะฮะอันนี้คือในส่วนของรถ2แถวกับรถตุ๊กๆนะครับขณะเดียวกันนะฮะเขาก็มีการแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยและตำแหน่งที่นั่งเพื่อกำหนดคุณสมบัติและการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยก็กำหนดประเภทรถต่างๆตั้งแต่จดทะเบียนตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนรถแต่ละประเภทจะลงก็ลงขยับผมพยายามเลื่อนเขาออกหน่อยนะฮะนี่ฮะเราให้เป็นภาระของคนที่เขาเป็นเจ้าของรถก็แล้วกันนะฮะกลุ่มที่จะเป็นรถโดยสารรถอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องไปว่ากันแล้วฮะว่ารถจดทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรเขากำหนดให้มีเข็มขัดหนึ่งกี่ที่นั่งอะไรยังไงแต่ว่าในส่วนของผู้โดยสารหลักง่ายๆนะฮะไม่ต้องสับสนเลยนะฮะถ้ามีเข็มขัดนิรภัยอยู่ตรงตำแหน่งไหนที่เรานั่งต้องคาดอันนี้ผู้โดยสารง่ายๆแต่กรณีของเจ้าของรถเขาจะมีการกำหนดรายละเอียดนะฮะว่ารถประเภทไหนอย่างไรต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเอาไว้ที่จุดไหนอย่างไรจำนวนกี่ที่นั่งอย่างไรอันนี้ไปไล่เรียงรายละเอียดกันนะฮะเจ้าของรถก็ต้องไปหาความรู้กันหน่อยนะฮะค่อนข้างจะละเอียดละเอียดเลยแต่เป็นว่าสำหรับผู้โดยสารถ้าเขามีที่คาดเข็มขัดเนี่ยก็แปลว่าต้องคาดไม่อย่างนั้นก็มีความผิดตามกฎหมายตำรวจจับได้นะฮะแล้วก็ปรับได้และข้อสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะฮะข้อสำคัญเป็นอย่างยิ่งรถปิกอัพนี่ฮะปิกอัพนะฮะปิกอัพต้องยอมรับนะครับว่ามันก็อยู่คู่กับสังคมไทยวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยก็เอาไว้เพื่อบรรทุกเขาถึงเรียกว่ารถบรรทุกเล็กปิกอัพดูไหมฮะรถกระบะนั่นแหละพูดง่ายๆวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อการบรรทุกชัดๆแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยไปใช้รถปิกอัพหรือรถกระบะเล็กหรือรถกระบะเนี่ยนะฮะเพื่อการบรรทุกคนเราก็เห็นมากมายนะครับว่าคนนั่งหลังกระบะดูไหมฮะหรือแม้กระทั่งไอ้ตรงหลังแคปซึ่งวัตถุประสงค์ก็คงให้ใส่ของรถที่มีแคปเนี่ยนะไม่ใช่กรณีรถปิกอัพ4ประตูนะฮะกรณี2ประตูแต่มีแคปที่บางรุ่นเป็นตู้กับข้าวอะไรนั่นแหละฮะก็แล้วแต่เรียกกันเนี่ยไอ้ตรงแคปเนี่ยนะฮะวัตถุประสงค์คงเอาไว้สำหรับการไว้ของบรรทุกของแต่ก็มีคนเอาไปใช้นั่งกันมากมายรวมถึงกระบะหลังอย่างที่บอกไปเนี่ยนะเอาเป็นว่าชัดเจนนะครับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดซึ่งร่วมในการแถลงข่าวด้วยบอกนะฮะรถกระบะจะห้ามไม่ให้นั่งด้านหลังจะให้นั่งเฉพาะห้องโดยสารเท่านั้นถ้าบอกว่าได้รับผลกระทบก็ยอมรับว่ากระทบแน่นอนแต่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของประชาชนเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่ละครั้งไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะตัวเองครอบครัวรัฐก็ต้องจ่ายเงินดูแลรักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะฮะเอาชัดๆก็คือว่ากระบะหลังเนี่ยห้ามนั่งเด็ดขาดจากนี้เป็นต้นไปกฎหมายนี่ชัดเจนนะฮะห้ามนั่งเด็ดขาดขณะที่ไอ้ตรงแคปอันนี้ถ้ามีโอกาสน่าจะได้ถามไทยกรมการขนส่งทางบกต่อไปนะฮะว่าถ้าเข้าไปติดไอ้เข็มขัดนิรภัยเนี่ยได้ไหมมันสามารถติดได้หรือเปล่าแต่ทุกวันนี้ไอ้ตรงแคปเนี่ยมันไม่มีเข็มขัดนิรภัยแน่ๆเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีก็นั่งไม่ได้นะครับในจุดนั้นกำหนดให้มีเข็มขัดในจุดที่เป็นที่นั่งเท่านั้นอันนี้ปิกอัพซึ่งผมเข้าใจว่าคงจะต้องปรับตัวกันเยอะนะฮะตั้งใจจะใช้คำว่าไม่ใช้คำว่าได้รับผลกระทบนะฮะตั้งใจจะใช้คำว่าคงต้องปรับตัวกันเยอะเพราะรถปิกอัพก็เยอะนะครับในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะฮะจากนี้เป็นต้นไปฟังชัดๆกระบะจะห้ามไม่ให้นั่งด้านหลัง
จะให้นั่งเฉพาะห้องโดยสารเท่านั้นถ้าบอกได้รับผลกระทบก็กระทบแน่นอนแต่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของประชาชนนะฮะอ่ะไหนๆก็ไหนๆต่อไปเรื่องสงกรานต์กันอีกนิดนึงนะครับสงกรานต์ปีนี้นะครับโฆษกรัฐบาลบอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่ไม่ห้ามนำโอ่งไม่ห้ามนะไม่ได้ห้ามนำโอ่งหรือถังน้ำขึ้นท้ายรถกระบะสามารถนำโอ่งหรือถังน้ำใส่น้ำขึ้นรถกระบะได้ตามปกติแต่จะต้องไม่มีคนไปนั่งหรือยืนอยู่ท้ายรถพูดง่ายๆก็คือว่าเอาโอ่งเอาถังใส่น้ำเนี่ยขึ้นรถกระบะได้แต่คนอยู่ไม่ได้นะฮะจะนั่งหรือยืนก็ตามทีโฆษกรัฐบาลบอกนะฮะว่าถ้าพบจะต้องถูกตำรวจจับปรับแน่นอนโดยคนเนี่ยนะฮะจะต้องนั่งรัดเข็มขัดนิรภัยอยู่ในห้องโดยสารเท่านั้นนี่ฮะขณะที่ก็ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ากรณีการเล่นสาดน้ำกันบนท้องถนนซึ่งเราเคยเห็นกันชินตาช่วงสงกรานต์นะรถกระบะเอาถังเอาโอ่งใส่ขึ้นคนเข้าแล้วก็รถวิ่งช้าๆแล้วก็สาดกันไปสาดกันมาเนี่ยนะโฆษกรัฐบาลบอกนะครับว่าถนนใหญ่ใช้รถกระบะขนน้ำไปยังจุดที่เตรียมเล่นได้นั่นก็แปลว่าคนขึ้นไปนั่งหรือไปยืนบนนั้นไม่ได้เนี่ยจะขับรถกระบะแล้วเล่นสาดน้ำสงกรานต์เหมือนเมื่อก่อนในถนนสายหลักไม่ได้เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีมากนะครับแต่ถ้าขับขนน้ำไปเล่นสาดน้ำในหมู่บ้านหรือในชุมชนหรือในถนนสายรองที่เขาจัดให้มีการเล่นสงกรานต์ยังสามารถทำได้เพราะฉะนั้นก็ย้ำนะฮะประเภทเล่นสงกรานต์แบบเดินบนถนนสายหลักก็คืออยู่บนหลังรถกระบะตำรวจพบเนี่ยจับกุมทันทีปีนี้ก็จะได้เห็นกันแล้วครับเพราะว่าสงกรานต์นะฮะก็อีกไม่นานแล้วใช่ไหมฮะอีกประมาณเกือบ1เดือนเดี๋ยวจะได้เห็นทุกปีก็มีการขอความร่วมมือแต่ก็ยังเห็นเล่นกันมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นถนนสายรองหรือถนนสายหลักเอาเป็นว่าปีนี้ชัดๆคือสายหลักเนี่ยห้ามเด็ดขาดแล้วเดี๋ยวดูนะฮะว่าการบังคับใช้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะเวลาสงกรานต์หลายท่านคงมีประสบการณ์ใช่ไหมครับการเดินทางของเราเนี่ยนะพอไปถึงจุดแม้จะเป็นถนนสายหลักนะฮะรถวาติดขัดกันทั้งถนนก็เพราะว่าเล่นกันบนถนนสายหลักเลยหรือแม้กระทั่งตามหัวเมืองต่างๆนะฮะที่ขับรถพิกอัพและยืนอยู่บนหลังพิกอัพแล้วก็สาดน้ำกับคนที่เล่นอยู่ข้างถนนริมถนนหรือระหว่างรถที่วิ่งอยู่ด้วยกันบนถนนสายหลักมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนหลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ปีนี้ชัดเจนนะครับรัฐบาลเขาประกาศชัดเจนนะครับว่าทำไม่ได้นะฮะและตำรวจจะต้องจับกุมทันทีนี่ฮะว่ากันต่อไปนะใช่ครับถนนใหญ่อันตรายจริงๆนะฮะถ้าไปเล่นสงกรานต์กันแบบนั้นนะครับอันตรายนะฮะนี่คนไทยใช้รถวัตถุประสงค์มานานอันนี้ก็ใช่นะฮะในมุมหนึ่งนะครับนอนดีกว่าเอาโอ่งไปได้แต่เล่นไม่ได้นี่ฮะตำรวจจะจับไว้หรือเล่นกันทั้งเมืองนั่นนะสิฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับเดี๋ยวรอดูกันฮะว่ากันต่อไปนะฮะอันนี้ทำให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งในอดีตที่จาพนมตอนนั้นทั้งเรื่องมีเสียงบอกว่าช้างกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะครับเป็นหนุ่มใหญ่2คนจากสุรินทร์นะครับตามหาช้างของครอบครัวที่พัดพรากคือถูกลักพาตัวไปกว่า14ปีจนกระทั่งพบแต่ว่าเอาคืนไม่ได้ก็เลยเข้าร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะฮะมีนายวันเรียงเงินปัจจุบันอายุ70แล้วก็นายสมศักดิ์เรียงเงินอายุ35พี่ชายกับน้องชายของนายชอบเรียงเงินอายุ58ชาวจังหวัดสุรินทร์นายชอบนี่แหละที่เป็นเจ้าของช้างที่ชื่อว่าพังโยช้างพังอายุประมาณ50ปีซึ่งมาร้องกับศูนย์ดำรงธรรมนะครับว่าถูกคนร้ายขโมยไปจากพื้นที่กระบี่เมื่อปี46หรือว่า14ปีก่อนมาขอความช่วยเหลือจากศูนย์นะครับหลังจากไปพบว่าช้างพังโยเนี่ยไปอยู่ที่ปางช้างแห่งหนึ่งในตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตแต่พบแล้วเจรจาแล้วไม่สามารถเอาช้างคืนมาได้เพราะเจ้าของปางช้างอ้างว่าเขาซื้อมาในราคาสูงนะฮะ
นายวันเนี่ยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าพังโยเนี่ยเป็นช้างของนายชอบเรียงเงินจดตั๋วรูปพรรณช้างแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมปี44ที่จังหวัดสุรินทร์อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานนะฮะและเอาช้างมาทำงานกับปางช้างที่ภูเก็ตพังงานในปี46โดยพังโยไปทำงานที่ปางช้างแห่งหนึ่งในพื้นที่กระบี่ขณะนั้นพังโยกำลังตั้งท้องหลังเสร็จงานประจำวันก็เอาไปผูกไว้ในป่าใกล้ๆกับปางช้างแต่รุ่งเช้าพังโยก็หายไปพบเพียงรอยยางรถเข้ามาจอดบริเวณที่ผูกช้างเอาไว้ตนกับครอบครัวเนี่ยได้ติดตามพังโยมาตลอด14ปีจนกระทั่งสัปดาห์ที่แล้วมีพลเมืองดีส่งภาพพังโยมาให้ตรวจสอบตำหนิรูปพรรณว่าใช่หรือเปล่าประการแรกจากภาพเนี่ยแน่ชัดว่าเป็นพังโยก็เลยเดินทางไปที่โรงพักฉลองเมื่อวานนี้นะฮะเพื่อขอกำลังตำรวจรวมถึงทหารเข้าตรวจสอบตัวรูปพรรณช้างและตรวจเลขไมโครชิปช้างปรากฏว่าไปตรวจแล้วนะฮะตัวรูปพรรณช้างที่ตัวเองเอามาด้วยเนี่ยเป็นตัวรูปพรรณที่ทำวางไว้เมื่อ44ที่จังหวัดสุรินทร์ก่อนที่ช้างจะหายไประบุชื่อพังโยตำหนิที่ขาหลังช้างทั้งสองข้างมีรอยเชือกรัดซึ่งคาดว่าจะมีตัวเดียวในโลกเลยก็ในโลกเลยก็ว่าได้อันนี้เจ้าของเขาว่าอย่างนั้นนะฮะอันนี้คือตำหนิสองก็คือไมโครชิปในตัวระบุตัวเลข12167545ซึ่งจากการตรวจสอบด้วยเครื่องมือตรวจเลขไมโครชิปพบว่าตรงกันกับช้างตัวนี้นะที่หายตัวไปเมื่อ14ปีก่อนแล้วก็มาปรากฏตัวอยู่ที่ปางช้างแห่งนี้เนี่ยนะฮะขณะที่เจ้าของปางช้างมีตัวรูปพรรณช้างที่นำมาแสดงระบุว่าชื่อพังน้ำเพชรตำหนิเดียวกันแต่เลขไมโครชิป3ตัวหลังเนี่ยไม่ตรงรวมถึงระบุขอออกตัวที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ตัวครอบครัวนี้ที่มาร้องเรียนระบุว่ามั่นใจเป็นช้างของตัวเองเนี่ย 100% นะฮะแต่ว่าเจ้าของปางช้างเขาก็บอกนะครับว่าเขาก็ซื้อต่อมาในราคา1,400,000 บาทโดยเจ้าของปางช้างเนี่ยบอกว่าคนที่เอาช้างมาขายให้ชื่อนายเลวุฒชื่นแก้วเป็นชาวจังหวัดตรังต่อมาเนี่ยนะเลวุฒก็เดินทางมาให้ข้อมูลโดยบอกว่าซื้อมาอีกทีนึงจากนายหน่อคำไม่รู้นามสกุลชาวจังหวัดตากซื้อมา 510,000 กว่าปีที่ผ่านมา ขอไปฮะจำไม่ได้ว่าวันไหนปีไหนไม่ได้เอาเอกสารติดตัวมาด้วยหลังจากขายเสร็จก็ไม่เคยติดต่อกับนายหน่อคำอีกเลยก่อนจะมาขายให้กับปางช้างเมื่อกุมภาปี60นี่เองก็คือเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะฮะในราคา 1,400,000 บาทเจ้าของปางช้างบอกนะครับว่าตัวเองเป็นฝ่ายซื้อช้างมาอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าให้ไปตัวเองก็สูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเพราะตัวเองก็ซื้อมาอย่างถูกต้องก็ขอให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนระหว่างนี้เบื้องต้นนะฮะก็ให้ทั้งสองฝ่ายกลับไปตรวจสอบต้นขั้วณสถานที่ออกตัวรูปพรรณช้างทั้งสองฉบับจะเป็นพังโยหรือว่าจะเป็นพังน้ำเพชรจะใช่ไหมช้างที่ถูกขโมยไปแล้วไปออกตัวใหม่หรืออะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะอันนี้ต้องตามดูกันต่อไปแต่ว่านี่ตามหามา14ปีนะฮะประมาณช้างกูอยู่ไหนเหมือนกับหนังที่เราเคยได้ยินกันนั่นแหละแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะพรุ่งนี้คงติดตามได้ในเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับคนเป็นเจ้าของช้างเนี่ยนะที่เขาตามหากันขนาดนี้เนี่ยนะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องมูลค่าอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องของความผูกพันนะครับเห็นว่าน้ำตาไหลพรากเลยนะฮะอ่ะตามดูกันต่อไปแล้วกันนะครับมีเรื่องอะไรล่ะก็สรุปให้ได้รับทราบกันก็แล้วกันนะฮะวันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับผมพยายามจะมองข้อความไปด้วยนะฮะช้างต้องตกเป็นของต้นทางค่ะใครซื้อไปก็ไม่ต่างกับการรับของโจรอันนี้ก็มีมุมฮะก็ต้องพิสูจน์กันก่อนคือตอนนี้เนี่ยตัวรูปพรรณเนี่ยมันก็มีทั้งสองฝ่ายตำหนิก็เขียนทั้งสองฝ่ายถูกไหมมันก็เหลือไมโครชิปซึ่งในส่วนของไมโครชิปเนี่ยเลขมันตรงกับพังโยซึ่งเป็นฝั่งที่ตามหามา14ปีแต่มันยังมีปัญหาทางเทคนิคตรงไหนเนี่ยต้องตามกันไปดูนะฮะแต่มุมนี้ก็น่าสนใจนะฮะเจ้าของที่ต้นทางถ้าเขายืนยันว่ามันหายไปก็ต้องย้อนกลับไปว่าณเวลานั้นไปแจ้งความอะไรยังไงกันไว้หรือไม่เนี่ยนะฮะมีหลักฐานขนาดไหนต
้นทางก็น่าจะเป็นเจ้าของช้างนะถ้าถูกขโมยมาคนที่รับไปก็จะกลายเป็นรับของโจรหรือไม่ประการใดนะครับนี่ฮะบอกให้ใส่แว่นดีกว่าใส่แว่นก็ได้นะแต่ผมจะมองข้อความไม่เห็นเหมือนเขาไม่ค่อยสบายวันนี้นี่ประเด็นเรื่องอูเบอร์ที่ยังติดค้างอยู่ใช่ไหมฮะผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าตอนนี้ไม่รู้มีประสบการณ์กันหรือเปล่านะว่าณขณะนี้เนี่ยยังมีคนเรียกใช้บริการอูเบอร์ได้หรือไม่ประการใดเพราะกรมการขนส่งทางบกเขาประกาศชัดเจนนะครับว่าระหว่างนี้ผิดกฎหมายนะฮะ6เดือนถึง1ปีที่จะขอศึกษาและพิจารณาออกกฎหมายมารองรับระหว่างนี้6เดือนถึง1ปีขอความร่วมมือห้ามนำรถมาวิ่งนะครับสำหรับกรณีของ Uber Taxi แต่ผู้ประกอบการ Uber ก็ยืนยันนะครับว่าไม่ผิดกฎหมายเพียงแต่ไม่มีกฎหมายเขียนเอาไว้เพราะฉะนั้นยืนยันว่าจะยังคงให้บริการต่อไปถ้ามีใครจะถูกจับก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือยังเป็นประเด็นกันอยู่นะฮะสำหรับ Uber ไม่รู้ระหว่างนี้วัน2วันที่ผ่านมามีใครเรียกหรือเปล่าหรือไม่ประการใดลองบอกเข้ามาก็จะขอบคุณมากเลยนะฮะแต่อันนั้นก็ว่ากันประเด็นนึงแต่อีกประเด็นนึงนะครับก่อนหน้านี้ที่มีการล่อซื้อจับ Uber กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะคงจะจำได้มีปัญหากับประเด็นเรื่องของรถ4ล้อแดงซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่า4ล้อแดงกับ Uber ที่เชียงใหม่มันก็เปรียบเทียบกันฮะบังเอิญที่นั่นเป็นเอกลักษณ์เลยล่ะกรุงเทพก็จะมีแท็กซี่เดิมกับ Uber ล่าสุดนะฮะที่เชียงใหม่เขาเตรียมที่จะเปิดแอป Grab 4ล้อแดงนะฮะกำลังเตรียมดำเนินการโดยจะให้ผู้สมัครใจเข้ามาร่วมเป็นแอปพลิเคชันเรียกรถ4ล้อแดงนะฮะแล้วก็จะทำให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อการแข่งขันโดยที่มาตรฐานค่าบริการก็จะเท่ากันด้วยไม่เกิน30บาทแล้วก็เหมาในพื้นที่ไม่เกิน200บาทจะมีมาตรการคุมเข้มผู้กระทำผิดซ้ำซากจะโดนถอดใบสมาชิกนี่ฮะโดยจะดำเนินการกับ4ล้อแดงกลุ่มหนึ่งนี่เดี๋ยวรอดูนะคือมันต้องอย่างนี้ครับสำหรับการที่จะต่อสู้ปรับตัวนะฮะแล้วคงปฏิเสธไม่ได้นะครับกับการเข้ามาของการแข่งขันซึ่งการแข่งขันเนี่ยจะทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์อย่างที่ทราบกันนะฮะ Uber แพงกว่าด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะแพงกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ทำไมยังมีคนไปใช้บริการก็เพราะว่ามันดีกว่าในความรู้สึกของผู้บริโภคแม้จะแพงกว่าแม้ราคาจะสูงกว่าเช่นเดียวกันนะฮะกรณีนี้การแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้ามันมีบูอูเบอร์เข้ามาแทนที่จะไปต่อสู้คัดค้านถ้าเป็นการพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะฮะตั้งแต่เรื่องเทคโนโลยีมาจนถึงคุณภาพการให้บริการนี่อันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวรอดูเวลาเขาเปิดตัวออกมาเป็นแอปพลิเคชัน Grab 4ล้อแดงเชียงใหม่สู้กับ Uber เนี่ยผลจะเป็นยังไงอันนี้น่าติดตามดูนะครับเรื่องอะไรอีกล่ะนะฮะเรื่องจับมือเผาสะพานไทยเบลเยียมคงทราบกันตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะหลังจากที่ตำรวจได้ออกขอศาลออกหมายจับเรียบร้อยตำรวจก็ได้ตัวเมื่อเช้านี้แล้วนะฮะนายสำราญสุขเขียวหรือว่าเอกล็อกหนึ่งเป็นคนเล่ร่อนมือเผาสะพานไทยเบลเยียมเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนกระทั่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนจนถึงทุกวันนี้นะฮะรถราติดขัดหนักกว่าเดิมอย่างที่ทราบกันเนี่ยนะฮะก็ผู้ต้องหาก็คือเอกล็อกหนึ่งเนี่ยเขาพักอาศัยอยู่ใต้สะพานแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเก็บก้นบุหรี่แล้วก็เดินลงไปทำธุระส่วนตัวเอาก้นบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบแล้วก็ทิ้งลงไปในกองขยะใต้สะพานแล้วก็เดินออกมาจนกระทั่งพบกลุ่มควันจากใต้สะพานเขาอ้างว่าพยายามจะบอกเพื่อนที่เป็นคนเร่ร่อนด้วยกันให้ช่วยดับไฟแต่ไม่มีใครสนใจด้วยความกลัวก็เลยหลบหนีจนกระทั่งไปถูกสน.ท่าเรือจับกุมตัวไว้ได้แล้วถูกส่งบ้านพักธัญบุรีในข้อหาคนเร่ร่อนนะฮะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีลอบวางเพลิงที่ว่านี้นี่ฮะตำรวจระบุว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าไม่เจตนาจะวางเพลิงจากการสอบสวนก็ไม่พบว่าเกี่ยวกับการเมืองหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาเฟียขัดแย้งกับคนเร่ร่อนในพื้นที่เดียวกันแต่ประการใดยังต้องไปตรวจสอบว่าเป็นคนวิกลจริตหรือเปล่าสรุปสุดท้าย
จับตัวได้แล้วนะครับนายสำราญสุขเขียวหรือว่าเอกล็อกหนึ่งนะครับที่ทำให้สะพานไทยเบลเยียมเกิดไฟลุกไหม้จนกระทั่งต้องปิดการจราจรอย่างที่เราทราบกันจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าเสาร์อาทิตย์นี้พายุฤดูร้อนจะถล่มเสาร์อาทิตย์นี้กรุงเทพมหานครก็โดนด้วยนะฮะจะเป็นอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตั้งแต่25ถึง29มีนาคมโดยที่จะมีอากาศแปรปรวนในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นมีฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่อากาศจะคลายความร้อนลงส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น 25-26 วันเสาร์อาทิตย์นะฮะพายุฤดูร้อนบางพื้นที่ในภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถัดไปจันทร์อังคารพุธนะฮะ27 28 29มีนาบริเวณที่เกิดพายุฤดูร้อนจะเพิ่มมากขึ้นคือขยายอาณาบริเวณก็แปลว่าในช่วง5วันอันตรายของพายุฤดูร้อนนะฮะแต่สัปดาห์ที่นี้เริ่มความจริงมาก่อนแล้วนะฮะเห็นว่าที่ไหนล่ะท่านเพื่อนสักครู่ผมยังเห็นอยู่เลยนะฮะพายุลูกเห็บยักษ์ถล่มอำนาจเจริญในรอบ50ปีบ้านพังไปกว่า300หลังโอ้โหนี่อำนาจเจริญนะฮะในพื้นที่นี้เนี่ยก็คือบ้านคำน้อยหมู่14อำเภอเมืองอำนาจเจริญเสียหายไปกว่า300หลังจากทั้งหมด400กว่าหลังนะฮะลูกเห็บเนี่ยขนาดเข้าไข่นกกระทาตกหนักเลยนะครับชาวบ้านตกใจวิ่งหาที่หลบกันบุ่นเลยนะฮะครึ่งชั่วโมงลูกเห็บขาวโพลนเต็มพื้นดินไปหมดก่อนจะพากันเอาลูกเห็บที่ยังไม่ละลายมาทดลองกินกันบ้างเล่นกันบ้างและก็บ่นกันว่าไม่เคยเจอรุนแรงขนาดนี้ในรอบ50ปีนี่ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูภาพกันได้นะครับในเรื่องเล่าสาธิตนะฮะเขาน่าจะมีภาพอันนี้อำนาจเจริญที่วังสะพุงจังหวัดเลยก็ทั้งลูกเห็บทั้งฝนนะใส่ทั้งโรงเรียนทั้งยุ้งข้าวก็เสียหายหนักก็เป็นสัญญาณได้เห็นกันแล้วนะพรุ่งนี้สรุปว่าเสาร์อาทิตย์นี้เริ่มต้นพายุฤดูร้อนความจริงเริ่มแต่วันนี้แล้วสิถึงมีรายงานเข้ามาถูกไหมฮะเพราะพื้นที่เนี่ยอากาศร้อนอยู่อันนี้สูตรสำเร็จพอมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาก็ปะทะกันเกิดลูกเห็บตกพายุฤดูร้อนแล้วพายุฤดูร้อนเนี่ยนะฮะในแง่ของความเสียหายรุนแรงเนี่ยหนักกว่าพายุในช่วงฤดูปกติซะด้วยซ้ำไปนะฮะเป็นพายุลมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวาตภัยด้วยอันนี้ก็หนักหนาสาหัสนะฮะส่วนทางเหนือตอนนี้พูดถึงอากาศนะฮะกรมควบคุมมลพิษระบุนะครับว่าค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐานทั้ง9จังหวัดเลยนะฮะและทุกจังหวัด9จังหวัดอากาศแย่ที่สุดในรอบปีหนักสุดอยู่ที่แม่เมาะลำปาง237ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะจุดความร้อนในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยชายแดนไทยพม่ามีอยู่234จุดส่วนที่เมียนมามีจุดความร้อนก็แปลว่าเกิดไฟซึ่งทำให้เกิดควันที่มีการจุดเนี่ยนะจะเป็นไฟป่าหรือจะเป็นกรณีไฟจุดก็ตามที2000กับ34จุดนะฮะอันนี้น่ากลัวอากาศร้อนจัดด้วยก็มีผลนะครับทางเหนือก็จะเป็นปัญหาอีกแบบนึงนะฮะก็คือหมอกควันค่อนข้างจะรุนแรงอ่ะผมมีเรื่อง2เรื่องปิดท้ายกันแล้วกันนะฮะภาษีสรรพสามิตวันนี้เขาก็แถลงนะฮะตกลงจะมีผลบังคับใช้16กันยาปี60เหล้าเบียร์บุหรี่สินค้าฟุ่มเฟือยอาบอบนวดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมีผล16กันยาปี60คือปีนี้ระหว่างนี้เขาจะไปเตรียมกฎหมายลูกประมาณสัก80ฉบับซึ่งแน่นอนนะฮะจะกำหนดว่าอัตราที่จะเก็บเหล้าเบียร์บุหรี่ไวน์อาบอบนวดอะไรต่างๆเนี่ยนะจะเก็บในอัตราเท่าไหร่อย่างไรอันนี้ก็ตามดูกันแล้วกันแต่ที่ประกาศออกมาและเป็นที่ฮือฮากันอันนั้นเป็นเพดานอันนี้ก็ทราบกันมาพอสมควรแล้วเนี่ยนะฮะจะปิดท้ายเรื่องนี้นักสักหน่อยนะฮะอ๋อลูกเห็บลูกเห็บนะฮะดูภาพจากข่าวสดโอ้โหเรียงสวยเลยเนี่ยฮะดูลูกเห็บเนี่ยเนี่ยโอ้โหเป็นก้อนอันนี้ภาพจะไม่ชัดนะฮะเป็นก้อนกลมลูกเห็บโอ้โหเยอะจริงๆไข่นกกระทาเลยขนาดนั้นเลยนะฮะ
อ่ะปิดท้ายเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องนี้ที่ชุมพรมีชาวบ้านพบรูปปั้นกุมารทองลอยมาติดหัวเรือเป็นเรือยาวนะเชื่อเป็นอภิหารแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อขอมาอยู่อาศัยด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณท่าน้ำริมคลองท่าตะเภาวัดคูขุดตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรท่านที่ติดตามดูอยู่เนี่ยเชื่อหรือไม่เชื่อลองฟังดูนะฮะเจ้าอาวาสของวัดนำรูปปั้นกุมารทองผิวสีดำผิวรูปปั้นนะฮะนุ่งโจงกระเบนผ้าไหมสีแดงชมพูสวมเสื้อสีแดงแบบไทยสีแดงสวยงามมือซ้ายถือถุงทองตัวกุมารทองเนี่ยสูงประมาณ 30-35 เซนก็ประมาณนี้คงนึกออกนะฮะกุมารทองสูงประมาณ 30-35 เซนนะฮะเจ้าวาดเอามาให้ออกมาให้ดูพร้อมกับชาวบ้านซึ่งเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนเย็นของ22มีนาคมก็คือเมื่อวันพุธตนเองกับเพื่อนที่เป็นชาวบ้านรวมสัก10คนมาที่ริมน้ำวัดคูขุดที่จังหวัดชุมพรเมืองชุมพรเนี่ยนะเพื่อจะซ้อมพายเรือยาวขนาด8ฝีพายเหมือนปกติทุกวันเพื่อจะเข้าแข่งขันงานประเพณีสงกรานต์ปีนี้พอมาถึงที่8ก็คือที่ที่จอดเรือเอาไว้เห็นเรือคว่ำอยู่เรือยาวที่จะมาฝึกซ้อมทุกวันเนี่ย8ฝีพายเห็นมันคว่ำอยู่ทุกคนก็คิดว่าคงมีเหตุอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้สนใจมากนักก็ลงไปกู้เรือให้หงายขึ้นโดยใช้วิธีแบบของชาวบ้านก็คือเมื่อเรือมันคว่ำอยู่ก็ลงไปโครงเรือไปมาด้วยความเร็วและแรงเพื่อให้เรือเนี่ยมีกำลังแล้วก็หงายขึ้นมาคงนึกภาพออกนะฮะลงไปโครงเรือไปมาด้วยความเร็วและแรงเพื่อให้เรือมีกำลังแล้วก็หงายขึ้นมาจังหวะนี้เองขณะที่เรือกำลังพลิกหงายขึ้นมาชาวบ้านที่เล่าเนี่ยบอกนะฮะว่าทุกคนก็ตกใจเพราะมีตุ๊กตาหรือหุ่นกุมารทองเกาะอยู่ที่หัวเรือแล้วก็พลิกขึ้นมาด้วยทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์พูดเหมือนกันว่ากุมารทองเกาะหัวเรือยาวขึ้นมาได้ยังไงเพราะปกติตอนที่โครงเรือไปมาเนี่ยน่าจะหลุดออกไปนะก็โครงกันไปโครงกันมาขนาดนั้นเนี่ยยังไงก็น่าจะหลุดออกไปในกรณีถ้าเกิดมันลอยมาติดตรงหัวเรือเล่าไปก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยทั้ง10คนขนลุกไปตามๆกันแล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าขอใช้เรือแล้วก็เชิญกุมารเนี่ยขึ้นฝั่งเรื่องยังไม่จบแค่นี้นะฮะพอข่าวกุมารทองเกาะหัวเรือแล้วไม่ยอมหลุดเนี่ยแพร่สะพัดออกไปทำให้ทราบว่าช่วงกลางวันของวันเดียวกันก็คือเมื่อวันพุธมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาเล่นน้ำบริเวณนี้แล้วก็ขึ้นไปบนเรือจนเรือคว่ำวัยรุ่นกลุ่มนี้ยังคงเล่นน้ำต่อไปโดยไม่ได้สนใจจนมีหนึ่งในกลุ่มเนี่ยเห็นกุมารทองโผล่ขึ้นมาจากน้ำที่ตอกว่าตัว 30-35 เซนเนี่ยนะฮะโผล่ขึ้นมาจากน้ำด้วยความตกใจกลัวก็เลยจับกุมารทองเหวี่ยงทิ้งไปกลางแม่น้ำแล้วก็เลิกเล่นน้ำกลับบ้านไปต่อมาเนี่ยหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นชื่อนายเอ็มนะฮะอายุ16ปีที่มาเล่นน้ำแล้วก็เป็นคนที่เจอรูปปั้นกุมารทองเดินมาเล่าให้ฟังในอาการสั่นเครือแล้วก็ชี้จุดที่เจอกุมารทองครั้งแรกและก็บอกในทำนองเนี่ยนะฮะว่าก็ตอนนั้นเวียงออกไปกลางแม่น้ำแล้วทำไมถึงกลับเข้ามาอยู่ที่เรือแล้วก็กลับมาอยู่ที่หัวเรือและทำไมถึงมาติดอยู่ที่หัวเรือและทำไมโครงเรือเพื่อจะให้หงายขึ้นมายังติดขึ้นมาอยู่บนหัวเรือตั้งอยู่อย่างนั้นเป็นที่น่าแปลกใจอันนี้ชาวบ้านเขาเชื่อกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนเล่าหลายคนเนี่ยสตอรี่มันมาสอดคล้องกันเรื่องราวมันมาสอดคล้องกันอันนี้ตอนนี้ก็เชื่อกันใหญ่โดยเฉพาะนี่ฮะอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนึงบอกนะฮะว่าวันที่นายเอ็มเล่นน้ำเจอกุมารทองแล้วขว้างทิ้งไปกลางแม่น้ำเนี่ยกลับบ้านไปพอตนรู้ข่าวก็ไปถามถึงรูปปั้นกุมารทองปรากฏว่านายเอ็มเนี่ยนอนคุมโปงอยู่ในห้องนอนมีอาการหนาวสั่นถามวันนั้นก็ไม่พูดอะไรก่อนที่ในเวลาต่อมาจะลุกขึ้นมาเล่าให้ฟังอันนี้ตอนนี้ชาวบ้านที่นั่นเขาเชื่อกันนะฮะเห็นว่าพระเจ้าวาดก็เลยจะเอาไปวางเอาไว้ตรงจุดไหนอย่างไรในวัดผมเอามาเล่าให้ฟังก็เพียงแต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านเขาบอกและเขาเชื่อกันท่านล่ะเชื่อหรือเปล่าเ
ชื่อไหมฮะพอสมควรแล้วนะฮะอันนี้ไม่อยากจะพูดนะฮะวันก่อนยังเพิ่งพูดบอกไปนะว่าพระที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่จำได้ไหมฮะมีพระอยู่ห้ารูปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมเนี่ยฮะในกุฏิเจ้าอาวาสเลยมีเจ้าอาวาสกับพระลูกวัดอีกสองรูปกับชาวบ้านมั่วสุมเสพยาบ้าพระอีกรูปหนึ่งถูกจับตัวฉี่ม่วงมีสารเสพติดพระทั้งวัดมีห้ารูปสรุปว่าเสพยาบ้าซะสี่ตอนนี้ก็เลยเหลือพระอยู่รูปเดียวอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อำนาจเจริญนะฮะอันนี้เป็นเรื่องทางสังคมนะครับนี่ฮะนายอำเภอบุกจับพระเป็นเจ้าอาวาสนะฮะและที่นี่เนี่ยมีอยู่รูปเดียวด้วยเสพยาบ้ากับชาวบ้านอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นเสพยาบ้ากับวัยรุ่นในชุมชนอายุ44ปีละเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัดนี้รูปเดียวพอถูกจับตอนนี้วัดนี้ก็เลยไม่มีพระซะแล้วเนี่ยนะฮะแล้วให้การว่าเสพยาบ้าซื้อมาจากวัยรุ่นมาเสพร่วมกันเพราะจะได้มีสมาธิในการสวดมนต์และนั่งวิปัสสนากรรมฐานได้นานขึ้นพีคจริงๆนี่เอากันถึงขนาดนี้นะฮะเอาละครับสบายๆนะฮะให้ได้ยินเสียงให้ได้เห็นหน้าเห็นตากันวันนี้วันศุกร์ข่าวใหญ่ๆส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตอนต้นสัปดาห์นะฮะแล้วก็อยู่ในความสนใจเป็นต้นว่าเรื่องคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยพีคแน่ๆจนกระทั่งล่าสุดอย่างที่ทราบกันเตรียมตัวด้วยนะฮะ5เมษายนนี้ก็จับแล้วนะฮะระมัดระวังด้วยนะครับทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะรวมถึงใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับเอาละครับลำดวนสงสัยยังไม่ค่อยสบายจริงๆลำดวนมานี่เร็วลำดวนมานี่ลำดวนนี่ฮะไปดูจะได้ลากันไปตรงนี้นะครับสบายสบายนะฮะรีปิดนะนี่ฮะลำดวนมีมองบนเล็กน้อยนะฮะสงสัยจะไม่สบายจริงๆซึมผิดปกติลำดวนอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนลำดวนนี่ให้ดูนะฮะดวนมานั่งดีๆนั่งดีๆแฟนๆจะได้ไปนอนแล้วนั่งดีๆนั่งดีๆดวนนั่งดีนั่งสินั่งนั่งนั่งสงสัยอากาศจะร้อนฮะลาไปตรงนี้นะครับสวัสดีครับ